เริ่มต้นวันนี้มีเหตุการณ์ระทึกระหว่างการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกโซนภาคใต้ครับเมื่ออัฐจันทร์เชียร์มันพังถล่มลงมาทำให้แฟนบอลต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตอัฐจันทร์เชียร์ดีๆนะครับเอียงแล้วก็ถล่มลงมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับคนแถวนั้นเป็นอย่างมากนะครับทั้งแฟนบอลรวมถึงนักเตะจะเห็นว่ามันค่อยๆเอียงแล้วก็ถล่มทั้งแถบแฟนบอลก็ต้องกระโดดหนีกันโอลหม่านเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอบจ.นราธิวาสช่วงที่มีศึกเกมฟุตบอลไทยลีก3นัดสำคัญระหว่างนรายูไนเต็ดกับสงขลา FC เกมเริ่มไปไม่ถึงนาทีนะครับอัฐจันทร์เชียร์ก็พังถล่มลงมาแบบนี้เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะที่แฟนบอลในโลกออนไลน์ต่างก็พากันส่งข้อความเรียกร้องให้สโมสรนรายูไนเต็ดปรับปรุงสภาพอัฐจันทร์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ